ม้าเป็นสัตว์ที่มีความผูกพันกับมนุษย์และเป็นพาหนะมาตั้งแต่โบราณทำให้การทหารในยุคสมัยก่อนใช้ม้าเพื่อสร้างกองทัพประกาศแสนยานุภาพและสร้างความเข้มแข็งให้กับอาณาจักรด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลและพระปรีชาญาณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเล็งเห็นถึงวิทยาการจากยุโรปเพื่อที่จะขับเคลื่อนกิจการม้าไทยให้ทัดเทียมนานาอารยาประเทศทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมจัดตั้งกองทหารม้าขึ้นเพื่อฝึกฝนอาวุธและอารักขาพระองค์ในยามเสด็จในพระราชพิธีต่างๆและใช้เป็นม้าเร็วเพื่อส่งสารต่อมาทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เปลี่ยนแปลงขนานนามใหม่ว่ากรมทหารม้าที่1รักษาพระองค์และทรงแต่งตั้งสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธสยามมกุฎราชกุมารรัชกาลที่6ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บังคับการพิเศษทำให้กิจการม้าไทยได้มีการพัฒนามาจวบจนปัจจุบันนี้ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9พระองค์ทรงให้ความสำคัญต่อทหารม้ามาอย่างต่อเนื่องทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงขึ้นเป็นผู้บังคับการพิเศษและนายทหารพิเศษภายหลังพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงมีพระบรมราชองค์การแต่งตั้งสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารเป็นนายทหารพิเศษประจำหน่วยทหารรักษาพระองค์เพื่อทรงดำเนินงานสืบเนื่องต่อมาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารทรงมีพระราชบัญทูลให้จัดตั้งหน่วยม้าทรงประจำพระองค์ขึ้นเพื่อถวายงานแด่พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาในขณะนั้นหน่วยม้าทรงประจำพระองค์มีการพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่องอีกทั้งสนับสนุนและเป็นกำลังสำคัญต่องานในพระองค์ให้เป็นไปตามพระประสงค์อาทิเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินงานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยและด้วยพระปรีชาทางด้านการขี่ม้าของพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภานำมาสู่การแข่งขันกีฬาขี่ม้าหลายรายการและเมื่อปีพุทธศักราช2539ทรงชนะเลิศรายการชิงแชมป์ประเทศไทยรุ่นซีเนียร์ความสูง120เซนติเมตรและพระองค์ทรงเป็นผู้เริ่มต้นการจัดการแข่งขัน Princess Cup อีกด้วยเมื่อวันที่16ธันวาคมพุทธศักราช2555สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารทรงมีพระราชานุญาตให้หน่วยม้าทรงประจำพระองค์โอนสายการบังคับบัญชาถวายงานทรงม้าแด่พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์เนื่องในโอกาสที่พระองค์มาทรงม้ากีฬาที่หน่วยเป็นประจำโดยทรงให้ความสำคัญและกำกับดูแลการฝึกสอนม้ามีแนวทางการฝึกและพัฒนาหน่วยม้าอย่างต่อเนื่องทรงผลักดันสร้างวินัยและส่งเสริมให้กำลังพลก้าวเข้าสู่การแข่งขันในระดับนานาชาติทรงมีพระประสงค์ให้การจัดการคอกม้าเป็นแหล่งเรียนรู้ทัดเทียมต่างประเทศนอกจากนี้ทรงให้ความสำคัญการแข่งขันม้าหลากหลายรายการรวมถึงทรงเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยแข่งขันขี่ม้าในระดับนานาชาตินับเป็นพระกรุณาในพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาที่ทรงวางรากฐานพัฒนาหน่วยม้าทรงประจำพระองค์ไว้อย่างพร้อมสรรพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ทรงตั้งพระทัยสานต่อกิจการของหน่วยด้วยการวางมาตรฐานสากลและขับเคลื่อนบุคลากรของหน่วยให้มีความสามารถทางด้านกีฬาขี่ม้าและการจัดการด้านต่างๆจนเป็นผู้นำในการยกระดับกีฬาขี่ม้าของไทยให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในผลสัมฤทธิ์นอกจากนั้นยังทรงตั้งปณิธานให้กีฬาขี่ม้าของไทยเป็นที่ยอมรับในระดับโลก